คุณผู้ชมฮะไปดูความเคลื่อนไหวดราม่าที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะนายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับเรื่องเปิดแชทนะฮะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มัดวางแผนขับชาวออกจากพรรคนี่ฮะเหมือนกับว่าเอาแชทขึ้นมาเนี่ยฮะว่าจะมีการขับคุณชาวมีขวดนะฮะออกจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในใจความที่คุณชาวมีขวดได้โพสต์เนี่ยก็ได้พูดถึงว่าจากกรณีที่นายประมวลพงษ์ถาวราเดชสสประจวบคีรีขันธ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานสสประชาธิปัตย์เนี่ยกล่าวถึงกรณีที่ผมออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีความพยายามจากผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ให้ขับตัวเองออกจากพรรคบอกว่าผู้บริหารภายใต้การนำของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคไม่มีนโยบายและไม่เคยมีความคิดที่จะขับไล่สมาชิกพรรคที่มีความเห็นต่างตรงกันข้ามหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคพร้อมเปิดใจรับฟังทุกเสียงของสมาชิกพรรคสำหรับการที่มีการอ้างออกมาว่าส.ส.ในพรรคเป็นผู้นำความไปแจ้งว่ามีการสั่งการให้ดำเนินการขับสมาชิกพรรคคนใดนั้นขอให้ระบุชื่อออกมาตนจะได้สอบถามความเป็นมาแต่เท่าที่พูดคุยกับส.ส.หลายคนก็ไม่ได้ยินข่าวอย่างไรก็ตามในวันประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์17กันยายนนี้ตนจะนำเรื่องนี้ไปสอบถามส.ส.อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ตนอยากให้สมาชิกพรรคทุกคนมาร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์พรรคไปด้วยกันการแสดงความคิดเห็นในเชิงให้ร้ายป้ายสีกับคนในพรรคก่อให้เกิดความร้าวฉานแตกแยกควรยุติได้แล้วนายชาวระบุว่าความจริงแล้วไม่อยากจะตอบโต้อะไรกับนายประมวลแต่ถ้าไม่ชี้แจงก็จะทำให้ตนเนี่ยเสียหายอยากอาจจะมีคนที่เข้าใจผิดว่าตนเองเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาใส่ความกรรมการบริหารพรรคซึ่งไม่เป็นธรรมกับตนขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่เป็นการแสดงความเห็นในเชิงให้ร้ายป้ายสีกับคนในพรรคแล้วก่อให้เกิดความร้าวฉานแตกแยกเพราะหากเกิดกรณีที่ผู้บริหารพรรคมีความพยายามกำจัดคนเห็นต่างโดยการใช้มติพรรคที่ตนเองกุมเสียงเบ็ดเสร็จตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยสูงและคุณชาวมีขวดเนี่ยย้ำในตอนท้ายนะฮะบอกว่าผมขอย้ำอีกครั้งว่าหากจะมีใครต้องถูกขับออกจากพรรคจริงๆคนนั้นควรเป็นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคที่ตระบัดสัตว์บอกจะเลิกเล่นการเมืองหันหลังให้การเมืองแต่สิ่งที่ทำคือการหันหลังให้กับอุดมการพรรครับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลจนผลสำรวจออกมาตบหน้าว่าคนภาคใต้ส่วนใหญ่เขาตัดขาดจากพรรคที่เคยครองใจคนใต้มาอย่างยาวนานหลายสิบปีส่วนผมพูดจริงทุกคำยึดมั่นตามคำขวัญของพรรคแล้วก็จะสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อรักษาความจริงและอุดมการพรรคต่อไปงัดแชทออกมาเลยครับนะคะตอบโต้กันผู้ชมไปติดตามนะคะการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเขต1กันหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยมีผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะที่นับไปแล้ว 100% นะคะทีมงานเอาภาพขึ้นมาที่มีภาพตรงนี้นี่นะคะปรากฏว่าเพื่อไทยเนี่ยก็นำไป7ประมาณ 6-7,000 คะแนนนะแดงชนะส้มนะคะก็นายเจเดชจันทราพรรคเพื่อไทย 37,209 คะแนนส่วนนายณัฐชนนชนะบูรณศักดิ์พรรคประชาชน 3,640 คะแนนแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะทีมงานรายงานเข้ามาว่าทางเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งโต๊ะแถลงชัยชนะแล้วเดี๋ยวผู้ชมมาตามกันต่อนะคะผลการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1นี่นะคะที่เมื่อสักครู่รายงานว่ามีการนับคะแนนไปแล้ว 100% อย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งปรากฏว่าคุณจเดชจันทราเนี่ยก็ชนะไปนะคะ 37,209 คะแนนโดยชนะทางพรรคประชาชนก็คือนายณัฐชนนเนี่ยได้ไป 36,140 คะแนนแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นว่ามีภาพการชูมือของบู้เจเดตประกาศชัยชนะหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะเนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ 54.95% นะเพื่อไทยก็แถลงไปแล้วค่ะแล้วก็ทางประชาชนก็กำลังแถลงอยู่นะฮะรู้สึกว่าคนที่นำแถลงอยู่ตอนนี้จะเป็นคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูสักหน่อยนะครับสดๆนะฮะว่าเขาพูดอะไรนะพรรคประชาชนครับเลขาธิการพรรคของเราเลยครับคุณสรายุทธครับเชิญครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่พรรคประชาชนจะต้องกลับมา
โฟกัสก็คืองานการตั้งพรรคนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ก่อร่างสร้างพรรคมาตั้งแต่วันที่9กันยาที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ขยับอะไรมากนักนะครับงานตั้งพรรคเราจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีการสัมมนาระหว่างส.ส.และเครือข่ายจังหวัดนะครับเพื่อวางแผนเตรียมการสำหรับงานตั้งพรรคหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากนั้นอีกสัปดาห์เราจะเริ่มมีการอบรมนะครับตัวแทนสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งเราจะมีการอบรมหลายเวทีเลยนะครับทุกภูมิภาคนะครับทุกสัปดาห์หลังจากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับทั่วทุกภูมิภาคเมื่อเรามีการอบรมผู้ปฏิบัติงานนะครับพอดีว่าแถลงสดแล้วก็เมื่อกี้เรียกว่าผู้สมัครจากพรรคประชาชนคุณโฟกพูดไปแล้วอันนี้เป็นเลขาธิการพรรคที่บอกว่าเราก็จะเดินหน้าต่อไปในฝั่งของพรรคประชาชนนะคะทีนี้คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลนะคะปรากฏว่าคุณชอบพนิกาวานิชเนี่ยก็โพสต์เอาไว้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกเนี่ยก็บอกว่ายินดีกับคุณบู้และพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะพวกเราทำเต็มที่แล้วจริงๆยอมรับผลที่ออกมาค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นคะแนนก่อนหน้านี้นะแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าไอ้โพสต์คะแนนที่คุณชุนช่อออกมาแนบอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าตอนนั้นอ่ะมันยังแค่26,000กับ21,000ไงแต่ก็เรียกว่าโพสต์แสดงความยินดีกับเพื่อไทยไปละเหมือนกับว่ารู้ตัวละเนี่ยว่าเขาไป26,000แล้วแล้วเรา21,000แสดงความยินดีเขาไปเลยละกันนะฮะก็คือพักประชาชนแพ้ส่วนอีกคนนึงนะคะก็โพสต์เหมือนกันนะคะนายปฏิพัฒน์สันติพดาหมออ๋องนะคะหมออ๋องเนี่ยก็โพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่าขอยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับคุณบู้เจเด็ดจากพรรคเพื่อไทยด้วยครับขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกการรณรงค์ที่เกิดขึ้นในเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกครับพรรคประชาชนเนี่ยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีที่ผ่านมาก็แพ้นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยสนามที่เขาก็เรียกว่าต้องหมายมั่นปั้นมือแล้วตอนแรกก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็รักษาเอาไว้ให้ได้ก็คือสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกนี่แหละที่ต้องแทนหมออ๋องใช่มั้ยก็แพ้อีกฟาดฟันกันหนักมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงค์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ